ดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูอยู่ที่ตำหนักปู่เสือเจ้าสมิงพรายนะครับที่ตั้งอยู่ในบริเวณของศูนย์สถานธรรมสถานปฏิบัติธรรมนาคาชยันทีสถานปฏิบัติธรรมนาคาชยันทีอุนมพกพวงนะครับอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับดำเนินการก่อสร้างจากพลังศรัทธาของอาจารย์รัตนาคชยันตีนะครับผมไม่ตั้งไม่เบอร์ชื่อนะชื่อนะครับนามสกุลนะครับเผื่อจำยากเดี๋ยวเราจะมาคุยกับอาจารย์รัตนะครับปล่อยปลาได้บาปสร้างเวรสร้างกรรมปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยปลาไหลสร้างเวรสร้างกรรมสำหรับคนที่มีจะอธิบายอาจารย์รัตจะอธิบายให้สบายเข้าใจนะครับว่าทำบุญแต่ได้บาปเป็นยังไงนะครับสิ่งนี้ผมอยากจะพูดมาตั้งนานแล้วนะครับเมื่อกี้แอบได้ยินฟังอาจารย์รัตพูดต้องมาเผยแพร่ต่อนะครับคุยเรื่องอะไรเดี๋ยวมาถึงสำนักแล้วคุยกันเองว่าเราจะคุยเรื่องอะไรวันนี้อาจารย์กำลังไลฟ์สดอยู่ทาง Facebook อะไรนะทาง TikTok นะครับผมก็เลยถือโอกาสที่มาขยายความต่อว่าสิ่งที่ผมอยากพูดนะครับปล่อยปลาไหลปล่อยเต่าปล่อยปลาครับดันได้บาปมันสวนกระแสกับความคิดของแต่ละคนแต่ละคนกับคนคือถ้าใครไม่ชอบนะครับหรือคิดเห็นต่างกันครับเปลี่ยนไปดูช่องอื่นเลยอันนี้เป็นแนวคิดของอาจารย์รัตใช่ครับเป็นแนวคิดที่ผมเคยไปถามเจ้าหน้าที่กรมประมงกรมป่าไม้อาเจ้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับสัตว์ครับเขาบอกว่าเป็นอย่างที่อาจารย์รัตพูดอาจารย์รัตมันทันที่จะได้บุญแล้วมันได้บาปอย่างสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับพี่ไตเอ็ดนะครับทําไมผมศึกษามาตอนแรกผมก็ความเชื่อของแต่ละคนว่าต้องปล่อยปลาดุกปล่อยปลาหมอปล่อยปลาไหลปล่อยหอยขมปล่อยเต่าเอ้พอผมเริ่มศึกษาถ้าเราจะเอาบุญคําว่าบุญได้ปล่อยเนี่ยมันก็ถือได้ความคิดดีก็ถือว่าได้บุญได้บุญตรงนั้นได้บุญแน่ได้ครับความคิดว่าจะปล่อยให้เป็นทานเนี่ยได้บุญได้บุญครับแต่ทีมาคิดเอ๊ะถ้าปรับมันก็จะเสริมดวงเรายังไงครับปลาดุกเนี่ยผมก็มานั่งวิเคราะห์ส่วนปลาต่างๆที่มีชื่อเป็นมงคลเนี่ยทำไมเราไม่ยอมปล่อยครับแต่ไปปล่อยเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างก่อนที่เราจะปล่อยปลาทุกชนิดเราต้องไปสำรวจแม่น้ำก่อนเราไอจิตเป็นกุศลนะโอเคใช่ครับไอเรื่องปล่อยเนี่ยจิตเป็นกุศลครับแต่ปล่อยแล้วเนี่ยเราต้องสำรวจอย่างอาจารย์ยังไงครับใช่ครับสำรวจคือหนึ่งอย่างเราจะไปปล่อยปลาไหลบางคนบอกอย่าปล่อยปลาไหลชีวิตจะลื่นไหลผมก็ฟังอยู่ใช่ใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเขาท่าปล่อยปลาไหลปลาไหลบางคนซื้อไปปั๊บได้มาเป็นถังได้มาเป็นถุงเทลงน้ําเลยปล่อยบางคนนะครับในกรุงเทพตลาดเทเวศท่าน้ํานนทุกที่ครับทุกที่ที่ริมแม่น้ําทุกที่ครับมีปลาไหลขายเรียบร้อยครับปล่อยไปในแม่น้ําปุ๊บเรียบร้อยครับตายหนึ่งไม่ตายตอนที่เราเห็นหรอกครับครับหนึ่งโดยสัญชาตญาณของปลาพวกนี้ปลาไหลเนี่ยเขาจะอยู่น้ำเนี่ยไม่เกินตาตุ่มหรือตาแข้งเท่าหัวเข่าเท่านั้นเองน้ำตื้นน้ำตื้นและเขาจะอยู่ที่มีซากพืชซากใบไม้ทับถมหมักหมมมีดินเลนนี่คือของเขาอยู่ครับแต่ถ้าเราไปปล่อยหนึ่งนู่นนะครับหรือแม่น้ำใหญ่เจ้าพญาแม่น้ำแม่กองแม่น้ำหรือสระหรือบึงใหญ่ๆเรียบร้อยครับเพราะหนึ่งการที่จะซื้อปลาไหลคุณต้องปรับสภาพให้เขา1ชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงค่อยจะปล่อย2สำรวจแม่น้ำให้เขาให้ดีนะครับถ้าไม่สำรวจปั๊บคุณทำบุญใจคุณบอกว่าอธิษฐานสาธุให้ลูกให้ไหลให้ลื่นให้ไหลทำมาสุดท้ายครับมันลื่นไหลไปหมดไม่สมควรปล่อยน้ำลึกพอข้อที่2ทำไมผมไม่ให้ปล่อยปลาไหลน้ำลึกน้ำลึกน้ำคลองน้ำแม่น้ำนะถือว่าน้ำลึกนะครับใช่ครับถ้าปล่อยปลาไหลคุณต้องไปปล่อยกลางทุ่งนากลางทุ่งนาในคลองล่องคลองสวนสมควรปล่อยครับครับส่วนที่บอกควรจะปล่อยปลาหมอปลาดุปลาช่อนปลาอะไรก็แล้วแต่ผมให้ปล่อยแล้วแต่คนที่จะคิดแต่สําหรับผมจะไม่ปล่อยปลา4ชนิดอีกต่อไปอันแรกปลาไหลไม่ให้ปล่อยแล้วปลาไหลไม่ปล่อยเดี๋ยวผมให้ฟังครับปลาไหลไม่ปล่อยเพราะอะไรข้อ1คําว่าปลาไหลบางคนเนี่ยไปอธิษฐานเรื่องคู่ครองปล่อยปลาไหลเนี่ยเรื่องการงานเรื่องโชคลาภคุณลองคิดว่ามันสวนกระแสอย่างไรกระสวนกระแสเอ้ยขอให้เงินทองลื่นไหลมันไหลออกทั้งหมดครับไปขอเรื่องความรักผัวก็ไหลไปที่อื่นจับเหมือนเขาเรียกคำสุภาษิตคำหนึ่งว่า
ลื่นเหมือนปลาไหลจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเหมือนลื่นเหมือนปลาไหลใครปล่อยปลาไหลอย่าไปขอเรื่องความรักความรักเรื่องเงินทองเรื่องทองไม่ได้ชีวิตที่ลื่นไหลทำมาหากินก็ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะคุณปล่อยเสร็จปั๊บปลาไหลคำว่าไหลอ่ะมันไหลออกเงินไหลเข้ามาจริงๆครับโอ้ยขายของดีแต่พอปั๊บเก็บเงินไม่อยู่เงินไหลออกหมดลูกกิ๊บหัวกิ๊บหมดเลยไม่มีการดักและการกั้นแล้วถ้าปล่อยแล้วตายจบเลยโอ้โหติดกรรมอีกติดกรรมถ้าปล่อยปลาไหลในคลองในแม่น้ำนะครับติดกรรมเลยแล้วคุณก็ไม่ได้ให้ทานอีกต่อไปเพราะอะไรการคำว่าปล่อยปลาและได้บุญคำว่าบุญคือความดีและคุณจะปล่อยให้หนุนดวงชะตาคือการดูแลทำยังไงเมื่อปล่อยปลาพวกนี้แล้วจะเราจะมีโอกาสดูแลกลับไปมองเขาอีกรอบหนึ่งเหมือนเราพี่เอาอาหารหรือไปถวายเพลถวายของดีๆให้กับพระเราจะได้กลับไปถวายอีกหรือเราซื้อของไปให้คนอื่นกินหรือปล่อยสรรพสัตว์เราจะได้กลับไปดูว่าสัตว์ที่เราปล่อยนั้นสมบูรณ์หรือไม่โอเคจากปลาไหลเป็นปลาอะไรต่ออ่าทีนี้บอกปลาดุกปลาดุกนิยมคนที่จะปล่อยปลาดุกเนี่ยไปเอาหน้าเขียงไปเอาหน้าเขียงมากฟังนะฟังทุกคนนะครับครับใครจะทัวลงผมให้ลงแต่ให้คิดอยู่สองแง่ในความคิดของอาจารย์รัตน์บอกว่าไม่สมควรปล่อยปลาดุกปลาดุกนั้นเป็นปลาที่ชอนชัยอยู่โคตรอึดเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าชีวิตจะเหนื่อยหน่ายทั้งชีวิตไม่เคยหยุดไม่เคยยั้งครับเหนื่อยปลาดุกเห็นไหมครับสังเกตไหมมันอยู่ใต้โคนมุดอยู่นั่นแหละกินทุกที่เหนื่อยเหนื่อยครับทำมาหากินเหนื่อยทำแล้วไม่เหลือปลาพวกนี้ให้ปล่อยผิดที่ตายไหมไม่เหลือปล่อยน้ำลึกตายครับปลาดุกไปปล่อยในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำที่อยู่หน้าวัดเรียบหนึ่งถ้าคุณผมบอกเคล็ดลับซื้อมาปั๊บอย่าเพิ่งปล่อยหนึ่งชั่วโมงครับถ้าคุณอยากปล่อยปลาดุกนะถ้าอยากปล่อยเก็บไว้เอาแช่น้ำไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก่อนให้ปลามันปรับสภาพน้ำมันได้ก่อนแล้วค่อยๆเปิดถุงแล้วค่อยๆเทรอดโอ้ยอย่างนี้ทำไม่ได้รีบไม่มีเวลานั่นแหละครับบาปไหมบาปอย่างนี้ผมไม่แนะนำเลยนะอย่าทำเลยซื้อปลาซื้อข้าวซื้ออาหารปลาถุงนึงเลี้ยงตรงนั้นดีกว่าดีกว่าส่วนปลาที่สองปลาดุกเป็นปลาที่สองปลาที่สองส่วนปลาที่สามปลาช่อนปลาช่อนเนี่ยไปเห็นบอกปลาหน้าเขียงแล้วปลาหน้าเขียงกำลังจะฆ่าโอ้โหพ่อคุณเอ้ยคุณลองเอาปลาตัวใหญ่ๆเอาไปปล่อยเนี่ยมันจะตายมันขึ้นน้ำมาตั้งนานอุ้ยซื้อเลยโล300ก็ขาย400ก็ซื้อคุณหารู้ไหมพอซื้อไปปั๊บพอเผื่อคุณจะไปแบกไปปล่อยเนี่ยปลามันขึ้นอยู่เหนือน้ำมานานแล้วใช่ใช่ครับพอคุณก่อนจะไปถึงวัดก่อนจะไปถึงสระก่อนไปถึงที่คลองน้ำใหญ่ๆคุณลองคิดสภาพนะพอไปปั๊บคุณเทถุงเลยหรือเทปั๊บนั่งกินไปฐานปลาพงาบพงาบนะปล่อยปั๊บปลาพลิกท้องเลยคุณเห็นมันวิ่งลงน้ำแล้วโดดปุ๊บอย่าเพิ่งว่ามันรอดนะครับปลาช่อนจมน้ำตายนะครับใช่ครับไม่คือปลาเนี่ยจมน้ำตายเป็นนะครับไม่ถือว่าเป็นปลาก็ช่างปลาช่อนเนี่ยใช่ครับบางคนนึกว่าอุ๊ยปล่อยปลาแล้วมันลงไปแล้วมันไม่รอดแล้วไม่ใช่ครับพอผ่านไป1วัน2วันคุณไปดูครับท้องอืดขึ้นมาเยอะแยะเลยครับโดยเฉพาะที่ปล่อยในแม่น้ำเราอาจจะไม่เห็นนะครับมันไปท้องอืดที่อื่นใช่ใช่ใช่มันปรับสภาพไม่ได้1ปรับสภาพไม่ได้ครับนะครับภูมิอากาศร้อนๆนี่คุณไปปล่อยสิครับตายหมดใครไปปล่อยปลาแถวตลาดเทเวศจังหวัดนนท์ตลาดที่อยู่ปากเกร็ดตลาดที่อยู่ริมน้ำทั้งหมดนะครับครับดูคลิปนี้แล้วคุณจะต้องคิดแล้วคุณให้คิดพี่ทวนไม่เชื่อไปถามกรมประมงครับไม่ต้องมาถามอาจารย์รัฐที่ว่าอาจารย์รัฐเนี่ยพูดถูกหรือเปล่านะครับปลาอีกตัวชนิดนึงปลาช่อนนี้ปล่อยแล้วเหนื่อยหรือไงปลาตัวนี้แหละครับเขาถือว่าเป็นปลาใหญ่ปลานักเลงคุณสังเกตครับปลาช่อนมันอยู่ที่ไหนอยู่กับกลุ่มใครได้ไหมมันกัดหมดมันชนหมดครับมันเหนื่อยชีวิตถ้าเปรียบเสมือนกับคนเนี่ยทั้งนักเลงทั้งชนใครใหญ่ในถิ่นกูไม่ได้ปลาช่อนเนี่ยนะใช่ครับถ้าปลาช่อนไปอยู่ในต่างประเทศนะครับเขาเรียกว่าเอเลี่ยนด้วยซ้ำไปเป็นสัตว์ประหลาดด้วยซ้ำไปโอ้โหไม่ได้ครับเขาไม่เอาเขาลงนรงด้วยซ้ำไปในต่างประเทศปลาช่อนจึงบอกว่าไม่นิยมสมควรไปถ้าเปรียบเสมือนเรื่องทานและบุญเปรียบเสมือนกับมนุษย์ปลาช่อนนั้นเป็นโคตรเหนื่อยทำมาหากินก็เหนื่อยอยู่แล้วสู้ดุดันนักเลงเป็นปลานักเลงครับเป็นปลาการพนันเป็นปลานักเลงสู้ลุยตายครับไม่สมควรปล่อยเหนื่อยถ้าดูนิจนิสัยแล้วเอานิสัยของมันมาบอกว่าโอ้ยปลาช่อนมันคงดีแต่จริงไม่ใช่ครับปลาช่อนก็ไม่ดีปลาอะไรอีกไม่ดีบางคนชอบปล่อยปลาหมอจะได้รักษาโรคปลาหมอครับ ฟังแล้วมันอู้รักษาโรคจริงๆไม่ใช่ครับไอปลาตัวนี้มันไม่ชอบดี
ปลาหมอเนี่ยนะเออโดยนิสัยส่วนตัวของปลาชนิดนี้ไม่ชอบนิสัยของเขาเนี่ยจริงๆแล้วคุณอยู่น้ำลึกก็ได้น้ำตื้นก็ได้น้ำแฉะก็ได้มุดตุ๊กๆได้แต่พอหน้าน้ำฝนตกมาสิเขาจะเปลี่ยนถิ่นเลยรู้ว่ามึงขึ้นไปเนี่ยมึงตายเนี่ยขนาดเถือกบนถนนนี่เห็นไหมครับชีวิตของเขาปลาหมอเนี่ยเขาจะเถือกตามใช่น้ำแห้งๆแฉะแฉะน้ำไหลโอ้ยเขาเถือกดีเลยครับแล้วคุณลองเปรียบเสมือนว่าชีวิตถ้าคุณไปปล่อยปลาหมอน่ะแทนที่คุณจะหายกลับมาเป็นอีกเพราะแทนที่คุณอยู่น้ำมันดีอยู่แล้วมันกลับไปเถือกตรงข้ามถนนเคยเห็นไหมเคยปลาหมอข้ามถนนเถือกแบบโอ้โหแบบไถไถแบบวิ่งกันมานั่นแหละครับปลาหมอแทนที่คุณจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บกลับมาเป็นอีกครับไม่สมควรปล่อยปลาหมอเพราะอะไรหนึ่งคุณไปจับครีบหลังมันนะครับโอ้โหแหลมปั๊บเลยครับมันส่งผลว่าบางคนความคิดของคนนั้นห้ามคิดไม่ได้ครับแต่ความคิดผมมองแล้วพิจารณาปลาหมอนั้นเชื่อหมอดีแต่อย่าไปยุ่งกับมันคำว่าหมอเนี่ยฉลาดหัวหมอหรือการที่ต้องเจ็บตัวอีกการที่จะโดนอีกเห็นไหมครับมันเลยส่งผลว่าหลีกเลี่ยงปลาชนิดนี้ครับมีปลาอื่นอีกไหมอีกอย่างหนึ่งนะครับหอยขมฝั่งนี้ผมอยากพูดนะครับคือใครที่ปล่อยหอยขมในแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดในแม่น้ำทั้งหมดนะครับคิดผิดครับในบ่อทั้งหมดนะครับคิดผิดเน่าเหม็นแล้วคุณบอกว่าชีวิตจะไม่ขุ่นขมยิ่งขมไปใหญ่เลยครับยิ่งขื่นไปใหญ่เลยคือธรรมชาติของหอยขมนะครับนู่นคุณไปอ่านใน Google นะครับว่ามันอยู่ยังไงใช่ครับแล้วศึกษาคุณไปโยนนายแม่น้ำปุ๊บจมข้ามกลมแม่น้ำเรียบร้อยเหม็นเน่าครับวันนั้นยกตัวอย่างให้ฟังครับ4ปีที่แล้วลูกศิษย์ยกมา20กิโลมาจะมาปล่อยที่มาปล่อยผมตอนแรกเราไม่ได้ศึกษาละเอียดปล่อยเลยปล่อยเสร็จปั๊บไม่เกิน3วันน้ำเน่ากลิ่นมาจากไหนเท่านั้นล่ะครับโอ้โหพ่อคุณเลยทั้งที่ด้านน้ำมันน้ำแบบอย่างนี้นะครับแล้วก็เทไปนึกว่ามันจะตายเปล่าครับน้ำถิ่นของเขาต้องเป็นถิ่นของเขาและน้ำหอยต้องอยู่ต้องสะอาดจริงๆหอยเนี่ยครับถึงจะน้ำเล็กน้ำน้อยแต่น้ำเขาต้องสะอาดจริงๆอยู่ยากครับหอยหอยเลี้ยงยากครับปล่อยน้ำลึกตายเลยเรียบร้อยปล่อยน้ำลึกไม่มีไม้เกาะนี่เรียบร้อยเรียบหมดตายหมดครับอันนี้นะครับทำบุญได้บาปทำบุญได้บาปครับให้ทานปลาตายหอยตายใช่เรามาขวางบุญเขาป่ะอาจารย์ไม่ฝางครับแต่ว่าคนอ่ะเขาเคยทำเขาบอกว่าหมอดูคนนั้นคนนี้ให้ทำไปนู่นไปนี่ชีวิตจะได้เลื่อนจะได้ไหลชีวิตจะได้ไม่ขมขื่นก็ฟังแต่ไม่ได้พิจารณาเพราะความเป็นจริงของธรรมชาติของสิ่งที่ปล่อยลงไปถูกต้องเรื่องนี้มันมา50-60 ปี100 กว่าปีแล้วที่ผมมานั่งฉุดคิดเอ๊ะถ้าเราคิดจะปล่อยปลาทำไมเราไม่ใส่ใจที่มีคุณภาพและปลาที่มีประโยชน์และหนุนดวงชะตาได้คิดออกมาเลยปั๊บไอ้เรื่องธรรมชาตินิสัยของสัตว์ปลาที่บอกมันครับ คุณไม่ต้องเชื่อผมนะครับครับคุณไปเซิร์ชใน Google วิธีการเลี้ยงนะครับเขาบอกไว้เรียบร้อยใช่ครับว่าไม่ต้องไปถามพวกผมนี่มาอธิบายต่อว่าเป็นยังไงเพราะว่าบางคนก็โยมไปปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยนะชีวิตจะลื่นไหลหมอดูก็บอกว่าไปปล่อยนกปล่อยปลาชีวิตจะลื่นไหลชีวิตจะได้พลิกแต่เปล่าครับพลิกชีวิตเปลี่ยนทันทีกลายเป็นวิกฤตโอ้โหชีวิตเปลี่ยนปล่อยปลาผิดชีวิตเปลี่ยนดื่มน้ำผิดชีวิตก็เปลี่ยนเดี๋ยวดื่มน้ำผิดเดี๋ยวไอ้อันหนึ่งเดี๋ยวอันนี้อันนี้ปล่อยปลาผิดชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเลยครับตกกรรมติดกรรมสะดุดติดขัดผัวเมียทะเลาะเงินเข้าไม่เข้าโชคลาภไม่มาครับพูดเรื่องปลาไปแล้ว4ชนิดที่ไม่สมควรปล่อยนะครับไอ้นกควรปล่อยไหมคำว่านกบางคนคิดว่าเป็นอิสระจริงๆแล้วเนี่ยนกผมพูดตรงๆนะครับมันเป็นทางหาเงินหารายได้แต่จริงๆแล้วนกไม่สมควรที่จะปล่อยอีกชนิดนึงคุณบอกว่าจะได้โผล่บินจะได้ชีวิตได้เป็นอิสระมันอิสระสิครับคุณปล่อยผัวออกไปนอกเที่ยวอ่ะผัวไม่กลับเลยปล่อยลูกปล่อยหลานไม่กลับเลยเห็นไหมครับชีวิตจะเกิดอิสระคุณไปปล่อยทำไมอิสระล่ะคุณอธิษฐานเรื่องอะไรปล่อยนกคุณถามกลับไปมองจุดประเด็นจุดหัวใจที่คุณปล่อยนกปล่อยเพื่ออะไรอิสระเสรีกักขังหน่วงเหนียวใช่ไหมคุณไปปล่อยปั๊บชีวิตคุณละล้าสิครับขาดไร้ความผิดชอบขาดรับความรู้พลากลูกพลากเมียอีกอันนึงอาจารย์จันจบเลยครับนอกจากปลาแล้วเต่าทีนี้เรามาพูดเรื่องตะภาพตะภาพเต่าใช่ครับคนบอกว่าปล่อยเต่าต่ออายุยืนนะครับฟังนะครับต่อไปนี้นะครับการปล่อยเต่าเป็นการฆ่าเต่าแล้วยังไงครับอาจารย์รัตทีนี้โดยเอานิสัยของมันก่อนเนาะ
นิสัยของเต่าเนี่ยหนึ่งเขาไม่อยู่น้ำลึกเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่วนใหญ่อยู่บนบกเต่าต้องมีหินมีหลืบมีที่เขาอยู่มีกองมีขอเกาะให้เขาอยู่ครับน้ำลึกอยู่ไม่ได้ครับพวกนี้และจริงๆเต่านิสัยเขาชอบสะอาดนะครับผมบอกให้บางคนบอกอุ้ยน้ำสกปรกน้ำเน่าเขาอยู่ไม่ใช่นะสัญชาตญาณของเต่าเนี่ยเขาอยู่ที่สะอาดเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็คุณต้องผันเปลี่ยนน้ำเขาคุณลองคิดดูคุณไปปล่อยกลางทุ่งนากลางอะไรกลางตรงไหนแต่ที่คุณไปปล่อยกันทีเนี้ยตายริมแม่น้ำทั้งหมดนะครับตายบ่อกองวัดทั้งหมดที่ลึกๆนะครับถ้าไม่มีขอนเกาะนะครับตายเรียบนะครับเป็นการทำเป็นการฆ่าสัตว์ด้วยซ้ำใช่ครับและทีนี้มันได้ส่งผลว่าเอ๊ะฉันปล่อยตาภาพชีวิตจะได้ยืนจะได้ยาวจะได้ในความเชื่อครับอันนี้ในความเชื่อนะครับทีเนี้ยเมื่อจากเต่านะครับถามว่าตามความสเต็ปของคนอยากปล่อยจะทำไหมอยากทำผมให้ทำแต่คุณมาวิเคราะห์ให้ลึกๆเรื่องเต่าเรื่องปลาเรื่องหอยนะครับต่างๆก็แล้วแต่ทีนี้เอาถ้าคุณอยากปล่อยจริงๆทีนี้ฝากไว้นะครับถ้าเชื่อที่เราพูดเนี่ยไม่เชื่อเราถ้าอยากปล่อยอาจารย์จะแนะนำยังไงแนะนำบอกเลยทีนี้ปล่อยเต่าปล่อยให้สัตว์ไม่ตายก่อนทีนี้ปล่อยสัตว์ให้ตายปล่อยแล้วได้บุญฟังนะครับปล่อยแล้วได้บุญได้บารมีได้โชคได้ชัยหนุนดวงชะตาครับฟังทางนี้มีปลาทั้งหมด4ชนิดครับเป็นปลาที่เป็นราชาแห่งปลาครับโดย4ประเทศ8ประเทศนี่เขาให้ความศรัทธาจีนฮ่องกงเกาหลีญี่ปุ่นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียและต่างประเทศก็ยังให้ความศรัทธาอันดับ number 1ให้ก่อนเลยนะครับผมให้ number 1รเราที่จะสมควรปล่อยปลาอานิสงส์ปลาเหล่านี้ปลาชนิดนี้คือมีอานิสงส์ไงผมจะพูดเรื่องอานิสงส์ก่อนเมื่อจะปล่อยปลาคือปลาชนิดนี้ทุกคนเอ่ยมาปั๊บผู้คนจะร้องอ๋อทันทีครับ1ปลาเป็นนัมเบอร์1อันดับแรกสมควรที่ปล่อยสุดคือปลามังกรปลามังกรเขาจะมีคีบเงินคีบทองคีบส้มคีบแดงปลาเหล่านี้สามารถปล่อยโอ๊ยปล่อยของแพงดิไม่แพงปลามังกรมีหลายสายพันธุ์เอาสายพันธุ์ที่มันถูกก่อนสายพันธุ์ที่ถูกสุดตัวละ80 50 100นึงเท่านั้นเองครับเยอะแยะมากทำไมต้องให้ปล่อยถ้าคุณอยากจะปล่อยปลาจริงๆนะถ้าทุกคนอยากจะปล่อยปลาจริง1โดยอุปนิสัยปลามังกรเขาเป็นปลาน้ำจืดอยู่ได้ทุกสถานที่และขอให้สะอาดคุณสามารถปล่อยได้แม่น้ำเจ้าพระยาบึงใหญ่คลองใหญ่ๆนะครับคุณอย่าไปปล่อยตัวใหญ่นะปล่อยตัวเล็กครับจำไว้นะเท่าหัวโป้งมือ2นิ้ว3นิ้วคุณปล่อยได้ครับไม่ใช่ว่าปล่อยตัวใหญ่แล้วจะได้บุญใหญ่ตามตัวนะครับไม่เกี่ยวไม่ใช่ครับเขาเรียกว่า1ชีวิตปลามังกรนั้นผมศึกษาและค้นคว้าว่าปลามังกรนี้ฉะนั้นเขาจะไม่ตั้งชื่อให้คําว่าปลามังกรครับข้อ1หน้าเขาเนี่ยด้านหน้าเขาจะมีหนวดเหมือนมังกรครับดวงตาเขาเนี่ยส่องประกายเหมือนพญามังกรและปากและจมูกเขาเนี่ยจะเป็นสันขึ้นเหมือนมังกรครับแล้วลําตัวเขานะครับมันจะเป็นเหมือนพระยานาคและสีเกล็ดเขาเนี่ยสีเขียวสีขาวนะครับและเกล็ดเขาจะใหญ่และจะเป็นประกายครับเขาจึงตั้งชื่อปลานี้ว่าเป็นปลาแห่งจอมราชาครับเป็นปลามหาจักรพรรดิใครอยากจะปล่อยปลานะครับนิยมต้องสนใจเรื่องปลามังกร1ปล่อยแล้วได้อะไรปลามังกรนั้นเปรียบเสมือนเป็นแห่งจอมจักรพรรดิจอมราชา1เป็นผู้นํา2เจ้าของธุรกิจการเงินการงานโชคลาภบริวารจะสยบให้เวลาคุณปล่อยคุณต้องอธิษฐานให้เป็นและปล่อยให้เป็นด้วยนะครับคือปลามังกรเรื่องการเงินและอำนาจขึ้นปลามังกรแพงไปหน่อยมีปลาอะไรถูกกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมไล่ไปทีละสเต็ปปลามังกรตัวละ80บาทถ้าปลาช่อนหน้าเขียงตัวเท่าไหร่300คือคุณช่วยปลาหน้าเขียงก็จริงนะครับตอนมันจะตายอยู่แล้วคุณไปปล่อยอีกที่นึงมันก็ตายอยู่ดีปล่อยผิดที่แต่ปล่อยคุณปล่อยปลาช่อนเนี่ยความมงคลมีอะไรบอกมาให้ผมฟังได้มงคลอ่ะฮะความมงคลของปลาช่อนไม่มีเลยครับใครเคยเห็นเอาปลาช่อนเขียนเป็นยันบ้างและใครเอาปลาช่อนขึ้นไปเป่าพวงจุ้ยบ้างยันปลาช่อนไม่มีมีแต่ขบวงสวงไปด้วยปลาช่อนเออไม่มีโอเคเขาจึงเวลาไปมอบของขวัญให้ขึ้นบ้านใหม่เปิดบริษัทใหม่ทำไมเขาต้องปลามังกรปลามงคลเอาไปให้กันเขาถือว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาชั้นสูงเป็นปลามงคลเป็นปลาสวรรค์จ้าจากปลามังกรปล่อยอะไรต่อทีนี้ทุกคนจะร้องอ๋ออีกแหละปลาคาร์ฟมันมีแต่ตัวผู้นี่ไม่ใช่มันคาร์ฟเนี่ยปลาคาร์ฟไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียปลาคาร์ฟทุกคนจะมองผ่านหมดเลย
จริงๆแล้วปลาคาร์ปเป็นราชินีแห่งมหาจักรพรรดิแห่งความสวยงามความมั่งคั่งความการเงินการงานหลั่งไหลเข้ามาไม่น่านะชาวญี่ปุ่นชาวจีนเขายกย่องให้ปลาเหล่านี้ว่าเป็นปลามหาจักรพรรดิแห่งราชินีความสวยงามเป็นปลาใครปล่อยปลาชนิดนี้ได้นะครับ1เสริมเสน่ห์เมตตาการเงินการงานการค้าขายครับเป็นเมตตาเสน่ห์ต่อผู้คนไม่แพงด้วยตัวละเท่าไหร่เอง5บาท10บาทเอาลูกมันนะครับพอลูกมันครับปล่อยเลยครับคุณไปปล่อยตรงบึงไหนก็ได้ครับแล้วปล่อยแม่น้ำเจ้าพระยาเขาชอบครับโดยสัญชาตญาณปลาพวกนี้เขาชอบปลาน้ำไหลครับปล่อยหน้าวัดไม่ตายไม่ตายแต่น้ำต้องสะอาดหน่อยนะน้องต้องสะอาดครับคุณไปปล่อยหน้าวัดได้แต่ตอนปล่อยนั้นคุณต้องให้เขาพักฟื้นจำไว้นะครับปลาคุณปล่อยปลาทุกชนิดนะครับต้องพักฟื้นแต่ทุกคนไม่มีเวลาพักฟื้นไม่ได้ไม่งั้นคุณติดกรรมโอ้โหมันเรื่องซับซ้อนจริงๆแล้วถ้าให้ปลาพักฟื้นนะครับตักน้ำที่นั่นมาอีกหนึ่งกระถางนะครับเตรียมกระถางไปเลยใช่ครับให้มันพักน้ำในภาพน้ำก่อนคือหนึ่งคุณเอาถุงไปแล้วคุณจับถุงไปแล้วจะไปปล่อยที่ครบเลยที่ไหนก็ได้ไม่ได้พอคุณจับไปปั๊บคุณก็เอาวางไว้ตอนที่คุณวางปลานั่นแหละคุณอธิษฐานจิตไปด้วยเลยจำไว้นะครับปล่อยปลาทุกครั้งต้องอธิษฐานจิตอย่าไปปล่อยว่าตรงนั้นปล่อยทุกปล่อยโศกปล่อยโรคคุณต้องตีความหมายคุณก่อนว่าสาธุข้าพเจ้าปล่อยปลาคาร์ปเป็นปลามันหาอะไรความหมายของมันมีอยู่แล้วที่ผมตั้งความหมายไว้นะและก็ตั้งความคิดว่าอานิสงส์ได้บุญแน่นอนเดี๋ยว1ครับถ้ามีโอกาสนะครับอาจารย์เราจะไปทําคลิปปล่อยปลาแต่ละชนิดแต่ละชนิดเลยโอ้ดีมากเลยเดี๋ยวต้องโอ้เฮ้ยแต่ละที่ขายปลากับที่ปล่อยเหมือนคนละที่กันไม่ต้อง ผมไปซื้อมาบ้านโป่งปุ๊บไปที่ไหนพาลูกศิษย์ไปเลยทําคอนเทนต์ว่าเนี่ยจะปล่อยปลาทำแบบนี้นี้ตอนนี้เดี๋ยวผมจะขุดสระทำปอปลาคาร์ปให้คนมาปล่อยแล้วให้อาหารแล้ววิธีให้อาหารผมจะบอกด้วยว่าให้ยังไงที่จะปังให้ยังไงที่จะรวยด้วยไม่ใช่สัตว์ว่าไม่ได้ไม่ใช่ให้อาหารมั่วๆก็ไม่ได้เดี๋ยวเราจะทำอีกคลิปเสร็จแล้วจากปลาคาร์ปเป็นปลาอะไรต่อทีนี้ปลาเคยได้ยินว่าปลาตะเพียนคีบแดงปลาตะเพียนคีบทองปลาตะเพียนคีบเงินไหมมีนับร้อยปีใครเคยเห็นยันปลาตะเพียนบ้างมีนะครับจะยกมือหมดเลยเขาจะแฝนให้เด็กๆสมัยอยุธยานี่เขาเป็นเครื่องอยุธยาสุพรรณบุรีอ่างทองโอ้ทางนั้นน่ะทั้งหมดครับเพราะเป็นปลามงคลอันดับหนึ่งของประเทศไทยเป็นปลามงคลแล้วชื่อมันคีบเงินคีบทองคีบเงินคีบทองเป็นปลาเขาเรียกว่าคีบเงินทองนาคครับทรงผลน่าเห็นไหมคีบมันแดงครับปลาเหล่านี้ทำไมผมนิยมให้ปล่อยหนึ่งปลาตัวเนี้ยถ้าใครปล่อยปลานี้ได้นะครับ1บ่งบอกเรื่องการค้าการเจรจาการติดต่อกับลูกน้องกับผู้คนหลายต่างถิ่นต่างแดนครับปล่อยปลาเหล่านี้ต้องมีรวมจุดมุ่งหมายและจุดประสงค์ของเขาและจะได้ส่งผลได้ดีเกิดขึ้นเวลาเราปล่อยทําไมต้องปล่อยปลาทําไมไม่ปล่อยปลานิลปลาสลิดไม่ใช่ครับไม่ได้ตําราไม่มีตําราโอเคจากปลาตะเพียนทีนี้อีกปลา1ที่ต้องปล่อยอีกเป็นปลาที่เป็นเสน่ห์เย้ายวนดวงตาเขาเนี่ยเป็นดวงตาแห่งมรกตเป็นทับทิมครับเป็นใครเห็นปั๊บต้องชื่นชมปลานี้เขามีทั้งหมด4สีสีขาวในตัวเดียวกันสีเหลืองตัวเดียวกันสีแดงในตัวเดียวกันสีชมพูในตัวเดียวกันปลาอะไรให้ทำให้เคยทายไหมผมไม่ต้องให้ทายปลาทับทิมสยามปลาอะไรปลาทับทิมสยามไม่เคยได้ยินเลยไม่เคยได้ยินเคยได้ยินคำว่าปลาทับทิมไหมไอ้นั่นปลาทับทิมที่มาโต๊ะจีนน่ะรู้จักนั่นแหละปลาทับทิมแต่มันอยู่ในสยามเราถือว่าปลาทับทิมเคยได้เห็นส้มโอทำทับทิมสยามไหมนั่นแหละให้ปล่อยปลาทับทิมแทนใช่แล้วปลาพวกนี้นะครับปลาถูกมากมองในเชิงแง่เศรษฐกิจนะครับสามารถที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตคนใช่ครับได้มโหฬารใช่ทำไมผมต้องให้ปล่อยปลาทับทิมปลาทับทิมปลากลุ่มนี้ส่งผล1ในกลุ่มด้านธุรกิจการค้าครับของสวยของงามครับของที่มีเสน่ห์ครับนะครับนะครับส่งประกายใครเห็นต้องชอบใครเห็นต้องทักใครเห็นต้องมองปลาทับทิมเขาจึงบอกว่าปลาทับทิมสยามเคยเห็นไหมครับว่าปลาทับทิมสยามมันเป็นเครื่องประดับอันคุณค่าของประเทศสยามคือเทศไทยครับต้องจึงบอกว่าเขาจึงตั้งชื่อว่าปลาทับทิมดูสีเขาสิครับคุณดูเนื้อสีพาเขาคุณเนื้อดูเนื้อออกว่ามีทั้งสีสี่สีสีเหลืองสีขาวสีส้มสีชมพูครับมันเป็นส่งผลสีทั้งหลายนั้นเป็นเฉียดสีที่มีพลังการเงินและอำนาจไม่ได้เชียร์นะครับปลาพวกนี้นะครับอยู่ได้ทุกภูมิภาคใช่ก
กือบทุกสภาพน้ำถูกต้องแต่ถ้าน้ำดำๆนะครับหรือน้ำที่มีบ่อปลาเยอะนะครับอย่าปล่อยนะครับใช่ครับนี่แหละปลาสมควรที่ปล่อยถ้าคุณอย่าปล่อยนะถ้าคุณจะปล่อยผมแนะนำให้อย่างนี้แหละครับและเสริมและได้ทั้งมงคลได้ทั้งเสริมดวงเสริมบุญเสริมทานบารมีด้วยถ้าใครต่อยปล่อยตามความเชื่อเดิมปล่อยปลาหลายปลาดุกปลาหมอปลาช่อนครับสภาพเต่านะครับปล่อยได้แต่ให้ศึกษาสถานที่ปล่อยศึกษาครับศึกษาครับเหนื่อยด้วยครับปลาที่คุณปล่อยคุณลองไปนั่งคิดเลยปลา4ชนิดเหนื่อยมากๆไม่ได้เสริมดวงคุณเลยครับได้แต่บุญอย่างเดียวครับแต่อาจจะได้บาปตอนที่มันตายแต่ปลาทั้งหลายทั้งมวลนั้นขอฝากไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นปลามังกรปลาคาร์ปปลาเงินปลาทองอะไรก็แล้วแต่คุณอยากจะปล่อยถ้าคุณไม่พิจารณาที่ต่อยคุณก็บาปเหมือนกันไม่ต้องปล่อยครับถ้าไม่รู้แหล่งน้ำที่ดีนะครับหรือไม่ได้ครับไม่ต้องปล่อยเนี่ยเป็นบุญนะใช่นั่นแหละครับวันนี้เราพูดเรื่องปลาแล้วก่อนกรณีคนที่เจอเต่ากลางถนนที่คานมานะครับหรือคุณเจอที่ไหนนะครับครับอาจารย์รัตน์แนะนำเลยถ้าผมเจอเต่าขับรถไปกลางถนนเจอเต่าปุ๊บคุณไตรเวทเอาไปเลยสมมุตินะเอาไปเลยไม่ใช่มวนผมจับเต่าไม่ได้สมมุติว่าบางคนเอาไปเลยจะยกเพียงว่าเอาไปแล้วเอาจะได้งานเข้าเลยหวังดีจะเอาไปปล่อยในบ่อนู้นบ่อนี้จบหวังดีแต่ฟังนะครับฟังทั้งหลายทั้งมวลสาธุชนคนที่กำลังดูว่าใครชอบปล่อยเต่าเห็นเต่าแล้วจะไปช่วยจับไปเข้าบ้านเอาไปไว้ในบ้านคุณจำไว้นะครับทั้งที่เมียเขากำลังนอนกันอยู่ข้างล่างบ้านน่ะถ้าเปรียบเทียบอ่ะเขากำลังเดินมาหาอาหารกับลูกเขาเนี่ยอุ้ยเห็นมาแล้วยกขึ้นบ้านยกขึ้นรถเรียบร้อยครับทั้งที่ว่าเขากำลังจะกลับบ้านเขาคือเต่าเนี่ยเขามีพื้นที่หากินอยู่ในบ้านใช่ครับถิ่นกำเนิดเขาเลยคุณยกด้วยความใจดีเอาไปเสร็จปั๊บเมียมันก็นั่งร้องไห้ลูกก็นั่งร้องพ่อไม่กลับมาสักทีนั่นแหละครับใครเห็นเต่าเห็นตะภาพนะครับอย่าจับเขาไปปล่อยที่อื่นนะครับเห็นเขาแล้วก็เอาไปวางไว้ใกล้ๆให้ผ่านถนนให้พ้นถนนให้ปลอดภัยไม่ใช่เขาคลานไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วคุณจับมาปล่อยฝั่งหนึ่งเฮ้ยกูจะไปฝั่งนู้นแล้วต้นไม่ได้แล้วกรณีที่จับใส่รถนะครับลูกเมียเขาสถานที่ทำมาหากินเขาอยู่ตรงนั้นปล่อยดูให้เขาปลอดภัยจบถูกต้องครับไม่ต้องหวังดีแต่เขานะครับครับบ้านเขาแหล่งทำมาหากินเขาอยู่แถวนั้นนี่เต่านะครับเต่านะครับผมจะบอกว่าอยากฝากไว้สาธุชนทุกคนว่านะครับทำคลิปนี้ออกไปนะครับไม่ว่าฝากไว้ใน TikTok เลยนะครับ TikTok ผมก็ไลฟ์อยู่ทุกวันอยู่ว่าเรื่องปลากับน้ำปล่อยปลาได้บุญหรือได้บาปนะครับปล่อยยังไงที่จะได้ทั้งบุญได้ทั้งบาปมั้ยว่าบางคนก็อยากจะปล่อยได้ทั้งบุญทั้งบาปเหมือนกันแต่ผมอยากให้ได้บุญมากกว่าบาปและให้เสริมดวงชะตาของเราด้วยเสริมดวงชะตาจริงๆนะครับครับผมฝากไว้นะครับถ้าใครปล่อยตามความเชื่อเดิมนะครับบาปแน่ถ้าไม่ดูสถานที่นะครับครับเรียบบาปครับโดยเฉพาะหอยขมกับปลาไหลโอ้โหครับที่นิยมปล่อยในน้ำลึกนะครับสัตว์สองชนิดนะครับคุณไปถามกรมประมงหรือคุณไปหาข้อมูลทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับว่ามันอยู่กันยังไงครับคุณจะถูกปล่อยปลาได้บาปใช่ครับปล่อยปลาหน้าเขียงไม่ตายหน้าเขียงนะครับไปตายเอาดาบหน้าอีกใช่ครับฝากไว้ทุกคนนะครับวันที่มันผมต้องทำคลิปTikTokไม่ว่าทำคอนเทนต์ขึ้นมาอาจารย์โดนสารอาจารย์โดนด่าไหมผมชอบครับให้ด่ามาเลยครับผมจะให้เหตุผลเขาแล้วเขาจะได้กลับมาศรัทธาผมให้ทัวร์ลงมาเลยครับแล้วผมให้เหตุผลเขาได้ครับคือนอกจากเหตุผลของอาจารย์รัตน์นะครับผมเคยไปถามเจ้าหน้าที่กรมประมงแต่เขาบอกไม่อยากเปิดเผยเขาบอกว่าทัวร์ลงก็คนเราจะให้ทุกคนชอบเป็นไปไม่ได้และจะให้ทุกคนเกลียดเราทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้ก็เลยก็ผมก็เลยให้ว่าต่อให้เราพูดดีเท่าไหร่ต่อให้เราทำชั่วเท่าไหร่ครับผลเท่านั้นมีการเท่ากันทั้งหมดก็เลยส่งผลว่าใครจะชอบใครจะปล่อยก็ปล่อยไปใครไม่ปล่อยก็ไม่เป็นไรหรือใครจะปล่อยตามที่ถีกรรมที่ผมเคยบอกไปก็มาปล่อยครับแล้วคุณไปวิเคราะห์เรื่องความเป็นจริงเกิดขึ้นนะครับแล้วคุณไปวิเคราะห์ที่ผ่านมาว่า60ปี100ปีที่คุณทำมามันจริงหรือไม่ต้องขออภัยคนที่ทำธุรกิจขายปลาอยู่หน้าสถานที่ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นตลาดหรือปลาปล่อยทั้งหมดนะครับ อันนี้เป็นความจริงอีกด้านนึงนะครับที่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยบางคนก็จะปล่อยสุ่ม4สุ่ม5ตายเรียบนะครับครับโดยเฉพาะปลาช่อนที่มันพ้นน้ำมาเป็นเวลานานนะครับปล่อยตายหมดใช่ครับปลาช่อนปลาไหลเนี่ยครับโอ้โหเขาบอกว่าอึดนะครับผมบอกไว้ให้ทุกคนเลยนะไม่อึดครับและตายเลยครับนี่นะครับผมเคยทำมาแล้วครับถ้าจะติดตามอาจารย์รัตน์ติดตามได้ทางไหนบ้างของผมพูดได้ทุกบ้านใน TikTok นะครับใน Facebook และใน LINE ใช่ครับก็จะมีนะครับแล้วก็สำนักอาจารย์อยู่ที่
ตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีที่สำนักทำอะไรบ้างครับสำนักปฏิบัติธรรมนาคาเชียนตี1มีการสวดมนต์รักษาศีลปฏิบัติธรรมนะครับแล้วก็สอนและการคอร์สการปฏิบัติธรรมครับคอร์สปฏิบัติธรรมให้ความสำเร็จและคิดบวกครับครับนี่นะครับวันนี้ผมผ่านมาวันนี้ตั้งใจมาแต่หัววันไม่หลงไม่หลงถ้ามากลางคืนหลงมากลางคืนไม่หลงแต่ถ้ามาหัวค่ำหลงมีจะมีงานวันที่อะไรวันที่13วันเสาร์ที่13นี้นะครับ13นะครับวันเสาร์ที่13ขึ้นเดือน8 8ค่ํา13กรกฎาคมใช่ครับจะมีพิธีการอาบน้ำมนต์เสริมดวงตาเสริมมงคลอีกครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยวันที่22เดือนกันยายนปี2567เดือนกันยานะครับวันที่22วันอาทิตย์จะมีพิธีการฉลองศาลาแจกข้าวสาร300ชุดพร้อมอาหารนะครับของข้าวอาหารแห้งแล้วก็ไหว้ครูใครจะมาร่วมบุญตั้งกองพระป่าครับกองพระป่าสร้างดมนะครับวันที่22เป็นงานไหว้ครูครับเป็นงานไหว้ครูมีอะไรบ้างวันนั้นมีนางรำให้ผมชอบมาดูวันที่22นั้นนะครับก็ลังว่าจะเอานางรำก็ลองดูก่อนนะครับเพราะวันนั้นจะจัดงานไม่ว่าจะเป็นทางสงฆ์นะครับก็เกือบทั้งวันเลยนะครับก็คือว่าเริ่มตั้งแต่8โมง8นาทีนะครับจะทำพิธีเปิดสารเพียงตาถวายของสารเพียงตาถวายข้าวสารอาหารแห้งขึ้นสารเพียงตาให้หมดนะครับและหลังจากนั้นก็นะครับเลี้ยงเพลพระพอเลี้ยงเพลพระเสร็จปั๊บนะครับเราก็จะถวายพระป่าให้ครูบาอาจารย์ที่จะไปสร้างต่อไปให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นไฟเครื่องบันไดนุ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางเดินขึ้นทางเดินลงให้ตกแต่งให้สวยนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีการบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองก็จะมีการพิธีการครอบครูนะครับพอครอบครูเสร็จปั๊บก็จะแจกทานครับนี่นะครับแจกทานผมยังไม่รับปากว่ามานะได้ครับได้ครับเพราะว่าอีกเป็นเดือนแต่ครูหลายนานอีกนานครับอีกนานนะครับครับอีก2เดือนกว่าครับอีก2เดือนกว่านะครับขอบคุณอาจารย์รัตน์นะครับที่มาให้ความรู้เรื่องปล่อยปลาแล้วได้บาปใช่ครับปล่อยปลาตัดชีวิตตัวเองครับปล่อยปลาสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองนะครับครับผมสำหรับคนที่เห็นต่างจากช่องนี้นะครับคุณไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นในช่องนะครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักคุณคุณต้องไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ในเพจในสื่อออนไลน์ของคุณนะครับเพราะว่าคุณใช้อวตารมาแสดงตัวตนครับผมผมไม่ชอบเลยครับแนะนำนู่นแนะนำนี่นะครับเขาไม่รู้จักคุณคุณต้องแนะนำในเพจในเฟซใน YouTube ของคุณนะครับอย่างน้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่คุณรู้จักคุณลูกหลานพี่น้องเพื่อนฝูงคุณใช่ครับได้เห็นใช่ถ้าคุณมาแสดงตรงนี้นะครับเขาไม่รู้จักคุณเป็นใครผมก็ไม่รู้จักคุณเป็นใครใช่ครับไม่ต้องมาสอนคนอื่นครับคือไม่ต้องอย่างกับผมเนี่ยทำคลิปเป็นกลางๆเนี่ยแนะนำเป็นกลางเนี่ยผมก็ให้คนดูทั่วไปครับแต่ถ้าจะสอนให้คนเนี่ยเราต้องสอนคนที่เรารู้จักใช่ครับอย่างอาจารย์เนี่ยเผยแพร่ให้คนที่คนรู้จักก่อนใช่ครับไม่เผยแพร่ให้คนนอกกลุ่มครับถ้าคนนอกกลุ่มนะครับโดนนี่แหละครับขอบคุณอาจารย์รัตน์ครับผมครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ